ดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะนุ้ยจะเอายาแต้มสิวตัวหนึ่งนะคะมารีวิวฝากกันนะนุ้ยห่างหายจากการรีวิวยาแต้มสิวไปนานพอสมควรเลยนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือสิวก็มีขึ้นบ้างประปรายนะคะก็เลยได้สรรหายาแต้มสิวตัวใหม่ๆนะคะมาใช้ยาแต้มสิวตัวนี้นะคะเป็นยาแต้มสิวที่นุ้ยได้มาจาก 7-Eleven นะคะคือตอนแรกที่ได้มาเนี่ยไม่คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีมากขนาดนี้นะแต่ว่าคือหลังจากลองใช้แล้วเนี่ยคือแบบชอบมากๆจนแบบตัวนี้ไม่รีวิวไม่ได้นั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นผ่านตามาใน 7-Eleven แล้วนะใครที่แบบเคยเห็นแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่ายังไม่กล้าซื้อนะคะเดี๋ยวมาฟังรีวิวนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวจะบอกพวกรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมแล้วก็ข้อดีข้อเสียต่างๆให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะคือนุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิวมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมสำหรับยาแต้มสิวเท่าที่เคยใช้มานะคะคือมันก็จะมีหลายแบบหลายชนิดอย่างเช่นยาแต้มสิวที่เป็นตัวยาจริงๆคือมีแต่ตัวยาล้วนๆหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์ที่ใช้สำหรับคนที่ผิวเป็นสิวหรืออีกอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกที่ใส่ตัวยาลงไปด้วยบวกกับใส่ส่วนผสมของการบำรุงผิวสกินแคร์ลงไปด้วยก็จะมีหลายอย่างหลายชนิดมากเลยก็สำหรับวิธีเลือกการซื้อยาแต้มสิวเนี่ยใครที่อยากได้แบบไหนเนี่ยก็ลองดูส่วนผสมของเขาให้ดีๆนะคะว่าส่วนผสมเนี่ยเขาใส่อะไรลงไปบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเห็นเขาว่าดีปุ๊บซื้อเลยเราควรจะดูส่วนผสมด้วยว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านะส่วนสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะเป็นยาแต้มสิวที่มาในรูปแบบกึ่งสกินแคร์นะคะคือมีส่วนผสมของตัวซาลิซาลิกแอซิดที่เป็นตัวยาที่ช่วยในเรื่องของการลดความมันของผิวแล้วก็ลดพวกสิวตันนู่นนี่นั่นได้ในนี้เนี่ยจะมีอยู่ 2% แต่ว่าส่วนผสมหลักของตัวนี้นะคะเขาจะเป็นส่วนผสมจากชาเขียวนะคะแล้วก็สารสกัดรองลงมาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจาก tea tree oil ก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกึ่งยาแต้มสิวแล้วก็ช่วยบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยในตัวสำหรับใครที่เคยได้ศึกษาพวกสารสกัดนู่นนี่นั่นที่ใช้ในการรักษาสิวอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะรู้จักสารสกัดจากชาเขียวและ tea tree oil นะคะคือเป็นสารสกัดที่ดังมากในเรื่องของการรักษาสิวเขาจะช่วยให้สิวเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิวของเรามันก็จะหายได้เร็วนะคะจากสารสกัด2ตัวนี้นอกจากนั้นนะคะตัวนี้เขาก็จะมีตัวอะโลเวรานะคะแล้วก็วิตามิน B3 ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือมันจะช่วยบำรุงผิวได้ด้วยไม่ทำให้แบบผิวแห้งเกินไปเพราะว่ามีอะโลเวราแล้วก็วิตามิน B3 มาดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้พอเกลี่ยปุ๊บเนื้อเขาไม่ได้แบบเนียนเรียบเหมือนพวกสกินแคร์ทั่วไปนะคะมันเหมือนจะมีเม็ดอะไรสักอย่างนึงอันนี้เหมือนกับเป็นพวกสารสกัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอบีบลงมาแล้วมันมี texture นิดหน่อยนะจะบอกว่านุ้ยชอบกลิ่นตัวนี้มากเลยนะกลิ่นเขาจะเป็นแบบพอทาลงไปแล้วกลิ่นเย็นๆกลิ่นแบบสดชื่นน่ะคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นของตัว tea tree oil นะคะเท่าที่เคยได้ลองใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของ tea tree oil มาก็คือจะเป็นกลิ่นอะไรประมาณนี้เป็นกลิ่นที่ดมแล้วแบบรู้สึกดีอะรู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนกลิ่นสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยยาแต้มสิวตัวนี้เหมาะกับสิวประเภทไหนนะคะเนื่องจากนุ้ยคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยาแบบยาจริงจังนะเขาจะเป็นยาแต้มสิวกึ่งสกินแคร์สำหรับผิวเป็นสิวด้วยเพราะฉะนั้นนุ้ยคิดว่าสิวทุกประเภทสามารถใช้ได้นะคะพวกสิวผดสิวตันสิวหนองตัวนุ้ยเองเนี่ยคือนุ้ยเป็นสิวผดนะคะเป็นผดแล้วก็จะมีสิวอักเสบขึ้นบ้างนะคะก็คือใช้ตัวนี้เนี่ยดีแล้วนุ้ยใหตัวนี้กับน้องไปใช้นะคะซึ่งน้องเป็นสิวเยอะมากแล้วก็เป็นสิวหนองสิวอักเสบนะคะคือหลังจากที่น้องเอาไปใช้ประมาณแบบวัน2วันเงี้ยก็ถามว่าเออเป็นไงบ้างน้องบอกมันแห้งจริงๆพี่หนุ่ยสิวที่เป็นหนองอ่ะคือพอทาไปอ่ะตัวนี้มันจะรู้สึกแบบยิบนิดหน่อยนะคะเหมือนกับว่ายามันกำลังทำงานตื่นเช้ามาคือสิวมันแห้งไปเลยนะสำหรับข้อดีของตัวนี้นะคะตามความรู้สึกส่วนตัวของนุ้ยเองนะคือนุ้ยมีความรู้สึกว่าตัวนี้สามารถทาได้กับสิวทุกประเภทสามารถทาได้ทั่วหน้าแล้วก็สำหรับตัวนุ้ยก็คือมันเห็นผลจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสิวที่มันอักเสบแล้วก็เป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยมันจะแห้งเร็วมากเนื่องจากว่าผิวของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ในการทาตัวนี้อาจจะต่างกันเนื่องจากว่าเขามีตัวซาลิซาลิกแอซิด 2% ซึ่งผิวของบางคนเนี่ยอาจจะไวต่อสารสกัดตัวนี้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวนุ้ยเนี่ยนุ้ยไม่มีอาการแสบคันอะไรแต่อย่างใดแต่สำหรับน้องของนุ้ยเองที่ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะคือน้องเนี่ยเป็นสิวเยอะมากเวลาทาไปเนี่ยมันก็เลยจะมีความรู้สึกแบบยิบทั่วหน้าเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแสบมากนะมันแค่แบบยิบหลังจากทาเหมือนกับว่าตัวครีมเนี่ยกำลังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นไม่นานก็คือหายแต่สำหรับคนที่ผิวแบบบอบบางจริงๆนะถ้าเกิดว่าอยากจะลองใช้ตัวนี้เนี่ยอยากจะให้ลองใช้จากปริมาณน้อยๆดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเนื่องจากว่าก็ผิวของคนเราไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็คือสารสกัดที่เขาใส่มาเนี่ย
มันเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างออกฤทธิ์ได้แบบได้แรงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยผิวแบบบอบบางมากๆเลยอ่ะควรจะเริ่มใช้แต่น้อยนะคะไม่อย่างนั้นผิวอาจจะไหม้ได้นุ้ยไม่ได้หมายถึงตัวนี้ตัวเดียวนะนุ้ยหมายถึงยาแต้มสิวทุกประเภททุกยี่ห้อเลยนะคะควรที่จะลองใช้แต่น้อยเนื่องจากว่าน้องสาวอีกคนนึงนะคะซึ่งไม่ใช่น้องสาวคนเมื่อกี้นะคะทายาแต้มสิวแบบนี้แหละทาเยอะไปหน่อยแล้วเกิดอาการเบิร์นคือแบบผิวตรงเนี้ยเบิร์นแบบไหม้ไปเลยนะคะแล้วทีนี้ยังไงอะคือแบบจากที่ต้องรักษาแค่รอยสิวกลายเป็นต้องรักษาแผลเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยยาแต้มสิวตัวนี้ปกติใช้ไม่เป็นอะไรทาเยอะก็ได้ไม่เป็นไรอยากจะหายเร็วก็เลยบกไปจะบอกว่าไม่นะพอน้องสาวนุ้ยเนี่ยตัวยาแต้มสิวที่ใช้เนี่ยก็เป็นตัวเดิมนะคะที่เคยใช้แล้วก็วันนั้นก็คือสิวขึ้นอยากหายเร็วก็เลยบกเยอะไปหน่อยตื่นเช้ามาคือไม่ก็จากยาแต้มสิวตัวเดิมที่เคยใช้นั่นแหละอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยาแต้มสิวตัวไหนหรือตัวนี้ก็แล้วแต่นะคะก็เวลาทาเนี่ยก็คือควรทาแต่น้อยนะคะถ้าเกิดไม่เป็นไรก็ค่อยๆเพิ่มก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยหนูคิดว่าไม่จำเป็นต้องทาเยอะเลยนะเพราะว่ายาของเขาค่อนข้างแบบออกฤทธิ์ได้แรงอยู่เหมือนกันแล้วก็ทำให้แบบสิวแห้งเร็วด้วยนะสำหรับส่วนตัวนุ้ยเนี่ยประมาณ 2-3 วันนะคะสิวที่แบบเป่งๆเนี่ยคือมันจะยุบลงเลยนี่นุ้ยเอากล่องให้ดูนะคะกล่องของเขาเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะกล่องสีเขียวๆแบบนี้คือก็หาซื้อได้ตาม 7-Eleven ทั่วไปนั่นแหละหาซื้อ ง่ายมากโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปก่อนแล้วนะแวะมารีวิวยาแต้มสิวที่อินอยู่ตอนนี้นะคะส่วนสำหรับใครที่รอรีวิวตัวสกินแคร์อยู่นะคะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตสกินแคร์ให้ดูกันนะคะหลังจากคลิปนี้เนาะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย